การปรากฏตัวในชุดสูทดำแว่นดำรวบผมหางม้าแทบจะเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคาร์ล ลากเกอร์เฟลด์ค่ะในแทบทุกครั้งที่ปรากฏตัวแต่นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สาวกแฟชั่นจดจำดีไซเนอร์ชาวเยอรมันวัย85ปีเพราะว่าเขาคนนี้คือผู้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการแฟชั่นอยู่เสมอค่ะและยังเป็นผู้กุมบังเหียนแบรนด์ Chanel สร้างกลยุทธ์ให้เป็นแบรนด์ไฮเอนด์ที่ทันสมัยแต่เลอค่าอมตะขณะที่ว่ากระเป๋าบางรุ่นกลายเป็นของลงทุนกำไรงามยิ่งกว่าเล่นหุ้นหรือว่าเล่นทองซะอีกคาร์ล ลากเกอร์เฟลด์เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จสูงสุดบนเส้นทางสายแฟชั่นนะคะแต่ถึงอย่างนั้นรันเวย์ของเขาก็ไม่ได้เป็นแค่ที่โชว์สินค้าสวยๆงามๆแต่ยังเป็นเวทีความคิดเชิงสังคมของเขาด้วยค่ะอย่างเช่นในแฟชั่นโชว์ Haute Couture ค่ะ Spring and Summer ปี2013โชว์ของ ลากเกอร์เฟลด์เนี่ยปิดท้ายด้วยนางแบบ2คนในชุดเจ้าสาว2คนนะคะเดินจูงเด็กออกมาเพื่อสื่อว่าสนับสนุนการแต่งงานของผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยซึ่งตลอด5ทศวรรษที่คุมแบรนด์หรูนะคะคาวไม่เคยพลาดโชว์ของตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะเขากลับไม่ได้ปรากฏตัวปิดท้ายแฟชั่นโชว์ซึ่งสร้างความเป็นห่วงให้กับแฟนๆอย่างมากกระทั่งล่าสุดที่มีข่าวว่าเขาต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนในคืนวันที่18กุมภาพันธ์ก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะ